ความพร้อมซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากทำความรู้จักกระทรวงเกรด A ที่นักการเมืองต่อรองหวังเก้าอี้ร่วมรัฐบาลนิติภูมิธนัทโปรชี้แจงกกต.อ้างไม่ได้โพสต์ปล่อยข่าวใบแดงพักการเมืองคุก6ปีปรับ 46,000 ล้านสุธรรมมลิลาอดีตผอ.องค์การโทรศัพท์ทุจริตเอื้อข่ายมือถือเอกชนชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับพงศธร ลอตระกูลและกนกนวลจรัสกุลฮงในนิวข่าวเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเย็นนะครับเย็นนี้อยู่กับเรา2คนผมพงศธร ลอตระกูลครับและกนกนวลจรัสกุลฮงค่ะเรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานี่เองกกต.มีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง 100% ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าผมยังคงไม่สามารถที่จะนำตัวเลขทั้งหมดมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันได้ใช่ค่ะเพราะตัวเลขเนี่ยไม่ตรงกันนะฮะอันนี้ดูเป็นรายพรรคก่อนสำหรับคะแนนที่ประกาศออกมานะครับค่ะดูคะแนนของพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะที่กกต.ประกาศออกมาตอนนี้ได้ 8,433,137 คะแนนนะครับส่วนเพื่อไทย 7,925,61 คะแนนใช่ค่ะอนาคตใหม่ค่ะ 6,265,950 คะแนนประชาธิปัตย์ 3,947,726 คะแนนชาติไทยพัฒนา 782,030 คะแนนแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคือณตอนนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อแต่ละสำนักอาจจะได้ตัวเลขมาไม่ตรงกันะนะฮะท่านผู้ชมต้องทำใจนิดนึงตอนนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยกำลังพยายามนะครับที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ประมวลทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องที่สุดจริงๆเพื่อจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมยังไงก็ตามเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าภายในวันนี้แหละนะฮะไม่เกินรายการนิวข่าวค่ำท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นตัวเลขที่เป็น 100% แบบชัดๆจากกกต.ใช่ค่ะนะฮะณตอนนี้ต้องเรียนแบบนี้จริงๆว่าตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับถ้านิ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบแจ้งให้ทราบแต่ว่ามีการประกาศคะแนนออกมาแล้วณตอนนี้เป็นรายพรรคนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้ามีคะแนนแบบชัดๆจริงๆเนี่ยย้ำว่าเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกรงเหมือนกันว่าแฮชแท็กกกต.โป๊ะแตกจะกลับมาอีกแล้วจะกลับมาอีกแล้วนะฮะเป็นห่วงกกต.ชุดนี้เหลือเกินเพราะว่าหลายคนเริ่มบ่นกันแล้วด้วยนะฮะส่งมาพูดคุยกันหน่อยผ่านทางหน้าจอที่หมายเลข SMS 4155888นะครับใช่แล้วค่ะและ1ช่องทางคือทาง Facebook Live นะคะเสิร์ชคำว่า New TV 18ได้เลยค่ะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือว่าคุณผู้ชมไปพบข้อพิรุธข้อผิดสังเกตตรงไหนเกี่ยวกับการประกาศคะแนนครั้งล่าสุดส่งมาบอกเรากันได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านทาง Facebook Live แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าน่าจะมีพรรคการเมืองหลายพรรคเหมือนกันนะที่เตรียมจะแถลงข่าวโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะตอนนี้เตรียมตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีการประกาศคะแนนของทางกกต.ถ้าหากว่ามีสัญญาณสดมาจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อไหร่เนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้ท่านผู้ชมได้รับชมทันทีนะครับใช่ค่ะเอาล่ะเรื่องการเมืองร้อนแรงพักเอาไว้ก่อนมาดูเรื่องมงคลหน่อยนะครับสำหรับในช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็เตรียมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับล่าสุดวันนี้มีการซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครครับโดยวันนี้นะคะพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาการทหารหลังทั้ง3เหล่าทัพรับชมการสาธิตและการซักซ้อมของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการฝึกซ้อมริ้วขบวนเพื่อทดสอบรายการควบคุมทดสอบระบบควบคุมวิทยุและการสั่งการของวิทยุสื่อสารทดสอบผู้ควบคุมในการคุมระยะการเดินการลอดซุ้มประตูเลี้ยวเข้าทางแคบทางราบเนินราบ
เอียงและการเปลี่ยนคนแบกหามพระราชยานด้วยค่ะทั้งนี้ครับได้ใช้เครื่องสูงจำลองประกอบริ้วขบวนมีขนาดและน้ำหนักตามจริงจำลองซุ้มประตูพิมานชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีช่วงระหว่างริ้วขบวนออกจากประตูทั้งการปฏิบัติท่าทางทหารการเทียบเกยการเปลี่ยนพลแบกหามการสั่งแถวต่างๆเพื่อให้ริ้วขบวนมีความสง่างามสมพระเกียรติยศก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศบนพื้นที่จริงทั้ง3ริ้วขบวนนะครับไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันที่17 21และ28เมษายนนี้ครับมาดูเรื่องของกกต.เรื่องของการเลือกตั้งกันต่อนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาค่ะจากคนที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความบอกว่ากกต.เตรียมจะแจกใบแดงกับส.ส.45คนด้วยกัน45รายชื่อเรื่องราวนี้คนก็ตกใจกันยกใหญ่เพราะว่าคะแนนยังไม่นิ่งแถมยังมีใบแดงแจกให้กับว่าที่ส.ส.อีกนะคะเรื่องราวนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพข่าวข่าวนี้นะคะที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งทางกกต.เขาก็พิจารณาตัดสิทธิ์บอกว่ากกต.เนี่ยพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆหรือว่าให้ใบแดงนั่นเองเรื่องนี้ทางกกต.ออกประกาศชี้แจงแล้วค่ะซึ่งใจความของเอกสารก็ระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ากกต.จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆหรือว่าใบแดงนั้นข่าวนี้เป็นข่าวเท็จนะคะไม่มีข้อเท็จจริงประการใดโดยในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งและกรณีที่กกต.พบเหตุที่อาจจะมีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง186เรื่องซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิจารณากันต่อไปค่ะโดยในส่วนของการประกาศของกกต.ฉบับนี้นะคะยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการส่งต่อข่าวข่าวนี้ด้วยเพราะว่าจะเป็นความผิดและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยค่ะส่วนคนที่โพสต์ข้อความนี้เขามีชื่ออยู่ใน Facebook น่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนก็คือนานิติภูมิธนัทมิ่งรุจิราลัยนะคะหรือว่าชื่อเดิมก็คือนิติภูมินวรัตน์ซึ่งเขาก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองและคาดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวปลอมค่ะครับผมหมูครับแบบนี้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิติภูมิคะจากนิว18นะคะหนูรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะกรณีที่มีข้อความที่อันนั้นมันเป็นมันคือแบบมันเป็นไอ้ข่าวปลอมอ่ะนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าไอผมเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่านิติภูมินวรัตน์แต่มานานแล้วนะฮะปรากฏเดี๋ยวนี้มันจะมีทวิตเตอร์นิติภูมินวรัตน์ผมก็แปลกใจมันเต็มไปหมดนะฮะดังนั้นบางทีชื่อนิติภูมินวรัตน์เนี่ยมันเป็นชื่อเก่าที่ผมเปลี่ยนชื่อมาตั้งนานแล้วนะครับค่ะครับแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วอันที่เป็น Facebook อะค่ะที่เป็นนามสกุลใหม่ของนิติภูมิอันนั้นคือเขียนชี้แจงหรือว่าอย่างไรคะผมคือในอันนั้นนะก็เขียนไปแล้วก็เขียนคือแบบมันต้องเอาข้อความแบบทั้งหมดเข้าไปเลยนะครับแต่ขอบคุณมากครับตอนนี้ก่อนที่ผมกำลังขึ้นคือคุณนิติภูมิยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ไม่ใช่ Facebook แล้วก็ไม่ใช่ Twitter ของตัวเองถูกต้องไหมคะไม่ใช่คือถ้าเป็น Twitter เนี่ยผมไม่มั่นใจมันอาจจะเป็นลูกน้องเก่าหรือเพราะว่าผมหาไม่ได้เจอหาเค้าเรียกอะไรนะหาไอ ID ลง ID ไลน์กันมองเนี่ยนะหาโค้ดมันไม่เจอนะครับแล้วก็อีกอย่างผมเนี่ยจะไม่ใช้ชื่อนิติภูมินวรัตน์อีกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าผมใช้เนี่ยผมจะใช้ชื่อนิติภูมิธนัทไม่รู้จักอะไรท่านครับพอดีผมรอสายสารกับท่านนะครับแค่นี้นะค่ะค่ะนี่ค่ะซึ่งข้อความที่โพสต์ในทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ก็คือข้อความที่ใช้ชื่อว่านิติภูมิธนัทนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราสัมภาษณ์ไปคุณนิติภูมิธนัทก็บอกว่าไม่ได้โพสต์ส่วนเรื่องของ Twitter เนี่ยจะเข้ายังจำรหัสไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อความนี้นะคะก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโพสต์ซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าตัวเขาก็เดินทางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะโดยเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.แล้วโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์แล้วก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างชื่อที่นำข้อความเหล่านี้ไปโพสต์ต่อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมพบข้อความชุดนี้เนี่ยนะฮะอย่าแชร์ต่อเพราะถ้าแชร์ต่อมีความผิดกกต.ก็จะเอาผิดด้วยนะครับ
คราวนี้ว่าด้วยเรื่องการทำงานของกกต.เนี่ยนะฮะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานเยอะมากอย่างเมื่อสักครู่นี้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 100% ออกมาแต่พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันยังไม่นิ่งเลยซะทีเดียวนะครับก็มีคนบ่นเยอะมากมายคราวนี้ก็มีคนไปลงชื่อถอดถอนใน change.org แต่ก็มีผู้สันทัดกรณีก็บอกว่าการไปลงบนออนไลน์เนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายนะฮะแล้วมีหลายๆมหาวิทยาลัยณตอนนี้มีการตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ให้กรอกแบบฟอร์มเลยนะให้ไปลงชื่อถอดถอนกกต.กันเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปพบกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายก็เลยถามอาจารย์วิษณุว่าเอ๊ะการถอดถอนกกต.เนี่ยมันพอจะมีช่องทางไหนทางกฎหมายที่สามารถทำได้หรือไม่เรื่องนี้ครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงกรณีการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าจะเป็นอุปสรรคทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่นะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่าตนไม่ขอตอบเรื่องนี้เนื่องจากไม่ทราบตอบไม่ถูกแล้วก็คิดว่าไม่ควรตอบแล้วท่านก็บอกว่าการยื่นรายชื่อถอดถอนกกต.ตามรัฐธรรมนูญมีช่องทางที่สามารถทำได้นะฮะแต่ปฏิเสธลงความเห็นกรณีความผิดพลาดต่างๆในการเลือกตั้งต่างๆของทางกกต.ในครั้งนี้ไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุหน่อยครับตอบไม่ถูกไม่ควรตอบผมไม่ควรตอบอะไรตอนการยื่นเสนอชื่อถอดถอนกกต.นี่สามารถทำได้ใช่ไหมครับในช่องทางของรัฐธรรมนูญมันมีช่องทางอยู่ก็ถ้าใช้ช่องทางตรงนั้นก็ดำเนินการได้แต่กระบวนการมันยาวเข้าใจว่ามันก็มีกระบวนการคือเข้าชื่อ 20,000 คนตามมาตรา235 36ฮะเข้าชื่อ 20,000 คนต่อประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาส่งให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาตั้งผู้ไต่สวนอิสระแล้วก็ไปดำเนินการไต่สวนพรรคเขายังรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลอย่างกันยังไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์นี่ต้องดูไปอีกถึงมีกำหนดไหมฮะก็เคยถามมาก่อนแล้วแล้วก็ตอบไปแล้วแล้วก็ใครตอบหรือตอบกี่ทีก็จะเหมือนเดิมว่ารัฐมนตรีจำเป็นจะต้องอยู่ไปโดยไม่ใช่รัฐบาลรักษาการจนกระทั่งถึงวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีกรอบไม่มีครับแต่ตอนนี้นะคะนอกจากคะแนนของกกต.ที่ยังไม่นิ่งแล้วยังมีเรื่องของว่าที่ส.ส.ตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่าเพิ่งใจร้อนไปกกต.บอกว่ารับเรื่องการร้องเรียนมาร้อยกว่าเรื่องแล้วตอนนี้ก็เลยมีกระแสข่าวถึงการแจกใบเหลืองใบแดงยิ่งมีกระแสข่าวที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้หลายคนก็จับตามองไปที่ทั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเพื่อไทยค่ะอย่างล่าสุดนะคะเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับข่าวลือที่ทางกกต.เตรียมจะยื่นใบเหลืองใบแดงให้กับพรรคเพื่อไทยโดยนายภูมิธรรมก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการข้ามขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้การเมืองกำลังมีจิตวิทยาหลายเรื่องด้วยกันค่ะสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คืออยากจะทราบคะแนนดิบของทุกพรรคอย่างเป็นทางการแล้วก็คะแนนที่เหลือทั้งหมดว่าคะแนนตรงกันไหมแล้วกักคะแนนตรงนั้นไว้เพื่ออะไรทำให้เป็นข้อครหาของสังคมจึงอยากให้กกต.ชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนนะคะอีกทั้งยังต้องการจะทราบคะแนนที่มาจากต่างประเทศด้วยว่ามีเท่าไหร่กันแน่และแต่ละเขตมีเท่าไหร่เพื่อจะนำไปเปรียบเทียบซึ่งถ้าหากทางกกต.เนี่ยประกาศคะแนนไม่ตรงกันก็ต้องออกมารับผิดชอบทางนี้กกต.ต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนหายข้อข้องใจค่ะขณะนี้มันมีปฏิบัติการจิตวิทยาหลายเรื่องนะครับทั้งปฏิบัติการจิตวิทยาสร้างข่าวเพื่อรู้สึกว่าให้มันเกิดนู่นเกิดนี่หรืออะไรต่างๆก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องใบเหลืองใบแดงใบอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราผมคิดว่าเราได้พูดชัดเจนสิ่งที่เราอยากเห็นขณะนี้ก็คือคะแนนดิบของทุกคนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยอยากให้ออกมาก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องการข้ามขั้นตอนที่จะมีใบแดงใบเหลืองใบเขียวอะไรเนี่ยนะครับประกาศผล 100% ออกมาขณะนี้เราสิ่งที่เราเรียกร้องคือว่า 25 ไอ้ 5% นั้นมันอยู่ที่ไหน 5% นั้นเป็นวิธีเก็บไว้ยังไงนับมาถึง 95 แล้วหยุดหรือว่าหยุดหน่วยไหนที่ 5% นะครับหรือว่ากักคะแนนตรงนั้นไว้เพื่ออะไร เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยมีข้อกังขาและมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราเห็นว่าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บ 5% นั้นไว้ขณะนี้ก็ทุกพรรคก็ไม่มีใครกล้าขยับครับเพราะว่าขยับไปแล้วเดี๋ยวจะมีตามแบบที่ข่าวลือออกก็คืออาจจะมีแดงมีเหลืองมีเขียวอะไรขึ้นมาแดงเหลืองไม่รู้แต่เขียวอาจจะมีนะรู้สึก
นี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของเมื่อวานนี้ที่จัดตั้งรัฐบาลการ6พรรคการเมืองถามว่าตอนนี้พูดคุยกันเรื่องตำแหน่งหรือยังเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะอยากให้ประชาชนทราบถึงจุดมุ่งหมายของพรรคว่าอยากให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะขณะที่บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและพรรคอนาคตใหม่ยังคงมีผู้สื่อข่าวปักหลักรอติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เป็นจำนวนมากค่ะนะฮะอย่างที่เราเรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบช่วงต้นรายการบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตอนนี้ตั้งโต๊ะเตรียมแถลงแล้วแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวมาว่าประมาณสัก 16:30 น.น่าจะมีการแถลงเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศสดๆเราจะรีบตัดให้ไปชมกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากการเลือกตั้งออกมาคะแนนอาจจะยังไม่นิ่งหลายคนก็จับตามองว่าถ้าคะแนนนิ่งเมื่อไหร่มีการคำนวณจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคเมื่อไหร่มีการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้จะมีการเจรจากันนะฮะว่าถ้าคุณจะมาร่วมกับพรรคของเรามาร่วมรัฐบาลกันเนี่ยพูดคุยตกลงกันว่าคุณเนี่ยจะได้กระทรวงอะไรบ้างไปดูแลเอาเก้าอี้ไหนเอากี่เก้าอี้ก็จะมีคำถามว่ากระทรวงเกรด A เกรด B ต้องให้ใครนั่งอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปรู้จักกันหน่อยนะครับว่ากระทรวงเกรด A เนี่ยนะครับมีกระทรวงอะไรกันบ้างนะครับสำหรับกระทรวงที่ถูกจัดเป็นเกรด A ก็คือกระทรวงศึกษาธิการมหาดไทยกระทรวงการคลังพาณิชย์เกษตรและสหกรณ์คมนาคมพลังงานแล้วก็กระทรวงต่างประเทศนี่คือกระทรวงเกรด A นะฮะที่เรามักจะได้ยินว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะไปดึงพรรคอื่นเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยก็ต้องมีการเจรจากันส่วนเกรด B มีอะไรบ้างคุณกนกนวลมีกระทรวงสาธารณสุขค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงยุติธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เป็นเกรด B มีต่ออีก1เกรดนะคะคือเกรด C มีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของกระทรวงต่างๆนะครับจาก19กระทรวงที่วันนี้เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพแต่ว่าข้อตกลงอื่นๆนะฮะก็จำเป็นในการเจรจาต่อรองเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องที่เป็นความลับแล้วก็ไม่เป็นความลับเราก็ต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ที่ลุ้นคือขอคะแนนแบบให้มันนิ่งๆก่อนนะให้ตรงกันทั่วทั้งประเทศเพราะว่าตอนนี้คะแนนที่ประกาศมาก็ยังไม่นิ่งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเองเรา2คนเองก็เครียดเหลือเกินเพราะว่าเสพข่าวการเมืองแทบจะทุกวันเลยยิ่งเฉพาะช่วงนี้ต้องพกเครื่องคิดเลขติดตัวเอาไว้ด้วยบวกลบคูณหารกันนะคะเรื่องนี้หลายคนก็เป็นห่วงรวมถึงท่านนายกก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันฝากบอกประชาชนค่ะช่วงนี้เสพข่าวการเมืองอยากให้เสพแบบพอดีนะคะพร้อมกับแนะนำด้วยแนะนำวิธีว่าอย่าเครียดจนเกินไปค่ะเรื่องนี้พันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสภาพจิตใจของประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองขณะที่กกต.ก็ยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยได้ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนด้วยนะคะเรื่องของการนำเสนอข่าวในระดับที่เหมาะสมเพื่อจะลดความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลของประชาชนเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปด้วยค่ะพันเอกอธิสิทธิ์บอกต่อด้วยนะคะว่าท่านนายกแนะนำให้ประชาชนแบ่งเวลาในการติดตามข่าวสารอย่างพอดีทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นตามปกติเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็ควรเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและรู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่ฝ่ายการเมืองทำอยู่ในขณะนี้มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอย่างไรค่ะคือตอนนี้ท่านนายกก็เป็นห่วงประชาชนนะประชาชนเองก็เป็นห่วงท่านนายกเหมือนกันเพราะว่าภาพล่าสุดเนี่ยนะครับในเพจ Facebook ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีการโพสต์ภาพว่าท่านนายกเนี่ยนั่งทำงานในห้องทำงานแต่สังเกตเห็นว่าที่มือเนี่ยมีสายน้ำเกลือแล้วข้างๆตัวท่านนายกมีขวดน้ำเกลือเนี่ยติดอยู่ด้วยแบบนี้นะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะท่านนายกป่วยไหมทำงานไหวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นในเพจ Facebook พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าอุ๊ยเติมพลังให้แข็งแรงครับเจ้านายหลังจากภาพนี้นะฮะและข้อความนี้เนี่ยเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นคือพูดตามตรงนะฮะส่วนใหญ่คือเข้ามาโจมตีแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับท่านนายกสักเท่าไหร่นักนะครับเราคงไม่สามารถนำมาออกอากาศได้ว่าคนไปคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างนะครับแต่มันดูไม่ค่อยดีนะฮะรายงานข่าวแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากลงพื้นที่ตรวจราชการในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา
คุณหมอประจำตัวจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็เลยต้องเข้าตรวจอาการแล้วก็ให้น้ำเกลือนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นนอนพักตอนนี้เนี่ยท่านนายกต้องเตรียมข้อมูลสำหรับบันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเทปนี้จะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้นั่นเองครับนี่แหละค่ะแล้วตลอด2วันที่ผ่านมานะคะท่านนายกก็เก็บตัวอยู่ที่ห้องทำงานโดยไม่มีภารกิจใดๆและไม่ได้มีการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวด้วยโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปที่เพิ่งจะออกมานะคะและล่าสุดพันเอกเอกอธิสิทธิ์ค่ะก็ประกาศแล้วค่ะก็มีการเปิดเผยว่าวันนี้ท่านนายกมีอาการอ่อนเพลียธรรมดาค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ป่วยหนักจึงให้แพทย์จากทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาให้น้ำเกลือบนห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เคยทำเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะว่าท่านนายกพักผ่อนน้อยเลยป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ป่วยหนักนั่นเองค่ะแล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าเมื่อเวลาประมาณสักบ่าย 2:20 ที่ผ่านมาเนี่ยหลังการบันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาเป็นเทปสุดท้ายออกอากาศวันศุกร์นี้นะครับพออัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็เดินออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามาดูเจ้าหน้าที่กองการสวนกำลังตัดแต่งต้นไม้ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยการทำงานสร้างความสวยงามให้กับทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้สื่อข่าวนะฮะที่เป็นห่วงหลังจากที่ทีมงานของท่านนายกเนี่ยมีการโพสต์ภาพให้น้ำเกลือผ่านทางแฟนเพจ Facebook เจนประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงกันเป็นธรรมดาของคนแก่ต้องเติมน้ำมันกันหน่อยเติมพลังกันหน่อยนะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านนายกไหวไหมท่านนายกก็ตอบกลับมาด้วยท่าทางนี่อย่างนี้หายห่วงเลยเห็นท่าแบบนี้ฟิตแน่นอนชกลมโชว์ด้วยความฟิตนี่เป็นไงยังแข็งแรงอยู่พร้อมทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนี่แหละค่ะแฟนคลับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าช่วงสายๆเห็นภาพน้ำเกลือในห้องทำงานแล้วเป็นห่วงแต่พอเห็นภาพนี้แล้วสบายใจกันได้ค่ะคราวนี้มาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเขามีมติว่าจะถอดชื่อนายทักษิณชินวัตรออกจากศิษย์เก่าดีเด่นแล้วก็จะไปยึดตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรไปเรียกคืนรางวัลรางวัลที่เคยได้ก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องราวนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประวิตรค่ะก็เลยสอบถามหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรนะคะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเรื่องนี้ที่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีมติถอดชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากศิษย์เก่าดีเด่นและเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากท่านประวิตรก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการส่วนกรณีนี้จะทำให้สถานการณ์เนี่ยย่ำแย่ขึ้นหรือไม่นั้นท่านประวิตรก็บอกว่าไม่ทราบและไม่ทราบว่าเหตุใดถึงเรียกคืนช่วงนี้ด้วยก็ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันเองค่ะส่วนกรณีที่นายทักษิณเขาไปโพสต์ทวิตเตอร์แล้วก็ขอเป็นกองเชียร์ให้พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยังนับคะแนนไม่เรียบร้อยจึงขอให้มีการนับคะแนนเรียบร้อยก่อนจึงค่อยมาจัดตั้งรัฐบาลกันค่ะท่านบิ๊กป้อมก็พูดถึงความโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามทางกกต.เองถึงความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งการประกาศผลที่ยังไม่ถึง 100% แต่ไม่มองว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศเพราะกกต.ตอบคำถามอย่างครบถ้วนหมดแล้วแล้วท่านบิ๊กป้อมก็ย้ำด้วยนะครับว่าผลคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมดควรรอวันที่9พฤษภาคมนี้ถึงจะแน่ชัดที่สุดนะครับโดยไม่กลัวว่าจะมีกระแสตีกลับมาที่รัฐบาลและคสช.เพราะเป็นเรื่องที่คิดกันไปเองยืนยันว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้ครับปัจจุบันเรายังไม่นับคะแนนยังไม่เรียบร้อยเลยยังไม่จัดการก็ให้เขานับคะแนนเรียบร้อยก่อนที่9ต่อตะวันให้เราผมก็ต้องไปถามกกต.ก็อยู่นะในที่เรื่องกกต.ปีกกกต.เราจะประคองกกต.เขาตอบผู้ใหญ่แล้วก็จะฟังเขาเองผมคิดเองกกต.รัฐบาลไม่ทำแบบนอกจากวันนี้ผู้สื่อข่าวจะถามเรื่องกกต.ไปแล้วนะคะก็ขอถามไปถึงเรื่องที่พรรคการเมืองเขาแบ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ชี้แจงไปแล้วก็ถือว่าจบและขอยืนยันว่าไม่มีการสร้างความขัดแย้งในขณะนี้ค่ะพลเอกประวิตรยังบอกต่อด้วยนะคะว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกทั้งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความปรองดองใน
ช่วงนี้ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพราะว่าคนในประเทศตอนนี้ก็มีความปรองดองกันอยู่แล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับที่ออกมาเบรกนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงนะตอนนี้ก็คือมีการใช้วาทกรรมว่าพรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายเผด็จการก็คือพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าอยากให้นักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยลดการใช้วาทกรรมเหล่านี้เพื่อหยุดความขัดแย้งและเกลียดชังนะครับพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่ต่างประเทศเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยคะแนนการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าทุกประเทศให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องชี้แจงทุกข้อสงสัยตอนนี้กกต.เองก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงกกต.ด้วยแล้วก็มองว่าปัญหาเนี่ยถูกย้ำจากโซเชียลมีเดียและจากบางฝ่ายทำให้เรื่องนี้ถูกหยิบยกมาพูดหลายต่อหลายครั้งนะครับพลเอกชัดชัยยังมองว่าการที่ต่างประเทศให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการกดดันไทยหรือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแต่อย่างใดซึ่งเรื่องต่างประเทศอาจจะให้ความสนใจแต่ว่าทั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จให้มีความชัดเจนขึ้นและควรให้โอกาสพร้อมเข้าใจการทำงานของกกต.ด้วยขณะที่กระแสโซเชียลมีเดียที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเลือกตั้งนั้นเห็นว่าขอให้ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องรับฟังคำชี้แจงจากกกต.จากนั้นนำมาวิเคราะห์เพราะว่าบางครั้งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียก็มีทั้งจริงและก็ไม่จริงประชาชนต้องวิเคราะห์ให้มากค่ะพลเอกชัดชัยท่านก็ฝากนะครับไปยังฝ่ายการเมืองให้ลดวาทกรรมที่มักจะใช้คำว่าประชาธิปไตยและเผด็จการสืบทอดอำนาจเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าอยากให้มองที่ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับเพราะถ้าหากใช้วาทกรรมบ่อยครั้งอาจส่งผลให้เกิดความเกลียดชังแบ่งแยกและขัดแย้งซึ่งไม่เกิดผลดีต่อประเทศอย่างแน่นอนนอกจากนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและตนเองยังทำหน้าที่ตามปกติส่วนอนาคตข้างหน้าจะกลับมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์นะฮะอีกหรือไม่พลเอกชัดชัยท่านไม่ได้ตอบนะครับเพียงแต่หันมายิ้มแล้วก็เดินขึ้นห้องทำงานทันทีครับแล้ววาทกรรมนะคะที่พูดว่าคสช.เนี่ยสืบทอดอำนาจต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ยินบ่อยเหลือเกินจากหลากหลายพรรคการเมืองแล้วก็จากหลากหลายคนที่พูดประโยคนี้นะคะล่าสุดค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกมาบอกแล้วนะคะว่าคสช.ไม่สืบทอดอำนาจและยินดีด้วยหากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิรูปกองทัพค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าจุดยืนของกองทัพไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในส่วนของคสช.ที่ทำหน้าที่เป็นแม่น้ำ5สายไม่มีเรื่องใดที่จะต้องกังวลเพราะว่าหลังการเลือกตั้งการบริหารบ้านเมืองก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดต่อไปคสช.ก็หมดวาระหลังจากนี้พรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลทหารตำรวจก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นๆอยู่แล้วส่วนเรื่องของการลงสัตยาบันของพรรคการเมืองเพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจคสช.เรื่องนี้พลเอกพรพิพัฒน์บอกว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วคสช.ก็หมดอำนาจโดยธรรมชาติเห็นว่าประเด็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจไม่น่ากังวลส่วนเรื่องของการปฏิรูปกองทัพหากรัฐบาลชุดต่อไปคิดใคร่ครวญดีแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีความเสถียรภาพเชื่อว่าทุกอย่างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะความเป็นคสช.ความเป็นแม่น้ำ5สายก็จะมีโรดแมปซึ่งจะต้องหมดไปตามระยะเวลาอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องเป็นกังวลการบริหารงานของรัฐบาลในเวลาต่อไปก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดครับส่วนการพยายามที่จะรวมเป็นรัฐบาลโดยคะแนนข้างใดนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองครับทางทหารแล้วก็ตำรวจเราก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบแล้วก็ป้องกันเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติต่อไปตามปกติครับทหารตำรวจเป็นส่วนราชการเป็นกลไกทางราชการซึ่งต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดๆก็ตามคสช.เนี่ยต้องยุติไปตามโรดแมปอยู่แล้วเมื่อเลือกตั้งเมื่อตั้งรัฐบาลความเป็นคสช.ก็พ้นไปโดยธรรมชาติผมก็ไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจตามวาทะที่ได้พูดในระยะนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องน่ากังวล
ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าต้องให้เวลากับกกต.ในเรื่องการทำงานและเชื่อว่ากกต.ก็มีหลักปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มที่หากเกิดข้อบกพร่องก็ต้องให้โอกาสในการแก้ไขค่ะครับแล้วก็ตอนนี้มีรายงานล่าสุดเข้ามาจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ไปเกาะติดอยู่ที่กกต.เนี่ยนะฮะก็รายงานเข้ามาว่าตัวเลขที่ยังไม่นิ่งนะตอนนี้กกต.บอกว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวกกต.เนี่ยนะฮะไปประชุมสรุปอีกครั้งนึงแล้วจะลงมาตอบว่าตัวเลขที่มันไม่นิ่งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวคงต้องได้คำตอบกันในวันนี้แหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ